วัสดีค่ะพบกับ Channel สนกัด Life on the World วันนี้นะคะจะพาไปพบกับแฝดสาวสุดฮอตแห่งวงการกีฬากันนะคะว่าพวกเธอจะสวยเด็ดเผ็ดร้อนและเก่งขนาดไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คู่ที่1 นะคะกับเอมิเลียและเอริก้าไนสตรองแฝดสาวนะคะชาวยุโรปนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยแล้วก็เซ็กซี่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่พวกเธอทั้งคู่มีความสามารถชนิดที่ว่าล้นเหลืออีกด้วยล่ะค่ะมากันที่คู่ที่2นะคะกับแอมเบอร์และแองเจล่าคอปฟ้าแฝดสาวสุดซีดนักแข่งรถฝีมือชักกะที่มีดีกรีนะคะเป็นถึงลูกสาวของนักแข่งรถมืออาชีพเชียนะคะแน่นอนค่ะว่าแม้กีฬาแข่งรถจะเป็นอะไรที่ดูแมนๆไปหน่อยสำหรับผู้หญิงแต่สำหรับพวกเธอแล้วนะคะรับรองเลยค่ะว่าพวกเธอนั้นดูเฉิดฉายในสนามแข่งไม่แพ้พริตตี้เลยล่ะค่ะมากันที่คู่ที่3นะคะกับเบียร์และแบรนก้าเฟรสแฝดสาวสุดร้องแรงแห่งวงการกีฬาระบำใต้น้ำนอกจากพวกเธอนะคะจะมีลีลาการเต้นระบำใต้น้ำที่สวยงามพวกเธอก็ยังมาพร้อมกับเสน่ห์อันล้นเหลือไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือว่าหน้าตามองมุมไหนนะคะก็ดูดีไปหมดนั่นเองล่ะค่ะสี่คู่ของเดรสเดนและสกายเลอร์วอร์เนลสองสาวฝาแฝดนะคะที่เคยได้รับตำแหน่งหนึ่งในเชียร์ลีดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาแล้วและตั้งแต่ปี2010นะคะพวกเธอก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองเชียร์ทีมรักบี้อย่างฮูสตันเท็กซันนั่นเองล่ะค่ะห้าแคทรีนและคริสตินแลนเดแฝดสาวนะคะสุดสวยแห่งวงการกีฬาอย่างแฮนด์บอลจากประเทศนอร์เวย์ซึ่งพวกเธอนะคะเคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งมาแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะพวกเธอยังกวาดเหรียญจากทั่วโลกในการแข่งขันจากอีกหลายประเทศมาฝากที่บ้านอีกเพียบเลยล่ะค่ะหกมาที่แฝดสามกันบ้างดีกว่านะคะกับ3สาวตระกูลเกรฟแห่งวงการเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งพวกเธอนะคะก็ถือได้ว่าเป็นที่รู้จักในฐานะของเชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยมซึ่งพวกเธอนะคะได้เคยเป็นหนึ่งในทีมเชียร์ลีดเดอร์ของทีมอเมริกันฟุตบอลอย่างจากัวอีกด้วยล่ะค่ะเจ็ดจีเซลและแพทริเซียปุนเซนแน่นอนค่ะว่าเธอทั้งคู่นะคะไม่ใช่นักกีฬาแต่ถ้าว่าจีเซลปุนเซนนะคะหนึ่งในแฝดสาวเธอคือภรรยาของนักรักบี้ชื่อดังอย่างทอมแบรดี้ยอดมนุษย์ผู้ทุบทุกสถิติซุปเปอร์โบว์นั่นเองล่ะค่ะและไม่เพียงแค่นั้นนะคะจีเซลปุนเซนเธอยังเป็นนางแบบที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีซ้อนเพราะหุ่นสุดเพอร์เฟกต์หน้าสวยเดินแบบปังแถมยังเป็นตัวชูโรงของชุดชั้นในยี่ห้อดังอย่างวิกตอเรียซีเครตอีกด้วยล่ะค่ะแปดเฮชเอลลี่และเชียร่าแพทริกนักเล่นเซิร์ฟนะคะฝาแฝดสาวสวยหุ่นดีแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้หนุ่มๆแถวริมชายหาดนะคะต้องฝันหวานเท่านั้นพวกเธอยังทำให้ปลาน้อยปลาใหญ่นะคะต้องหมุนสะกดในความสวยของพวกเธออีกด้วยล่ะค่ะมากันที่แฝด3อีกสักเซตดีกว่านะคะกับ3สาวฝาแฝดแห่งตระกูลบูชจะว่าไปแล้วนะคะสาวๆเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยแต่ละคนก็มีเสน่ห์ล้นหลามซะเหลือเกินยิ่งเป็นฝาแฝดแบบนี้แล้วก็ยิ่งดูมีเสน่ห์ขึ้นเป็นทวีคูณเลยล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วสงสัยคุณพ่อของพวกเธอคงห่วงหน้าดูเลยนะคะสิบวีนัสและเซเรน่าวิลเลียมแน่นอนค่ะว่าพวกเธอทั้งคู่นะคะไม่ใช่ฝาแฝดที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพวกเธอนั้นเกิดคนละปีพ.ศ.กันแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่พวกเธอทั้งสองลงสนามแล้วก็เธอดูเหมือนกับฝาแฝดที่คลานตามกันมาเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มหน้าตาหรือว่าท่าทางช่างเหมือนกันจริงๆเลยค่ะส
11คริสเตนและคริสเตนฮาร์ดีสาวฝาแฝดคู่นี้นะคะเธอเป็นหนึ่งในเชียร์ลีดเดอร์ที่ถือได้ว่าร้อนแรงที่สุดคู่หนึ่งซึ่งก็นับได้ว่านะคะเป็นความภาคภูมิใจของทีมบาสเกตบอลในลีก NBA อย่าง Atlanta Hawks ค่ะที่มีสองสาวคู่นี้ร่วมทีมเชียร์ด้วยอาริซาและแอมเบอร์ซิดนีย์ฝาแฝดคู่นี้นะคะพวกเธอแจ้งเกิดจากวงการกีฬาสเก็ตน้ำแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาริซาซึ่งถือได้ว่าพวกเธอนะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นเธอเป็นตัวแทนของสหรัฐในการเข้าแข่งขันชิงแชมป์ต่างๆแต่เนื่องด้วยเธอประสบอุบัติเหตุจนกล้ามเนื้อฉีกนะคะเธอจึงพันตัวเองมาเป็นโค้ชนั่นเองล่ะค่ะสิบสามโมนิกและจอสลีนลามอรูกฝาแฝดสาวสวยหน้าตาน่ารักนะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการนักกีฬาฮอกกี้หญิงกับหน้าตาที่น่ารักสดใสและดูมีเสน่ห์ของเธอทั้งคู่จนกลายเป็นขวัญใจของกองเชียร์หลายๆคนไปในที่สุดนั่นเองล่ะค่ะสิบสี่เจนน่าและซูซานน่าคาลัวฝาแฝดสาวสวยนะคะชาวสวีเดนซึ่งพวกเธอนั้นเป็นอดีตนักกรีฑาวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่เคยคว้าเหรียญทองและก็ทำสถิติเอาไว้มากมายนับได้ว่าทั้งสวยเก่งและมากความสามารถจริงๆเลยล่ะค่ะและมากันที่คู่สุดท้ายนะคะกับแฝดสาวสวยเซ็กซี่แบบสุดๆแห่งวงการนักมวยปล้ำหญิงที่รู้จักกันในชื่อเดอะเบลล่าทวินซึ่งประกอบไปด้วยบรีและนิกกี้เบลล่าซึ่งเธอทั้งสองนะคะเป็นทีมพี่น้องฝาแฝดนักมวยปล้ำอาชีพปัจจุบันนะคะทำงานให้กับ WWE ซึ่งเมื่อวันที่2เมษายน2017ที่ผ่านมานะคะได้กลายเป็นที่ฮือฮากับฉากขอแต่งงานของจอห์นซีนาซึ่งประกาศขอแต่งงานสาวนิกกี้เบลล่าที่คบกันมานานกว่า5ปีกลางเวทีงานมวยปล้ำสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่33ต่อหน้าคนดูนับ 70,000 คนยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเขาทั้งคู่ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นสาวๆเหล่านี้แล้วพวกเธอเนี่ยทั้งสวยเก่งและแซ่บจริงๆเลยนะคะซึ่งไม่เพียงแค่ในต่างประเทศเท่านั้นนะคะยังมีสาวๆสวยๆที่มากความสามารถจากทั่วโลกอีกเพียบที่เรายังไม่รู้จักพวกเธอพอรวมทั้งในบ้านเราอีกด้วยล่ะค่ะไว้ว่างๆจะหามาฝากกันอีกนะคะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ